อันนี้จริงๆเนี่ยพี่ว่าโชว์เนี้ยกีน่าได้ซีนมากๆเลยในเรื่องของโคโรกราฟแต่ไม่ได้ใช้โอกาสนั้นเลยแล้วโอกาสที่ได้อ่ะมันเป็นจุดที่เราสามารถไม่ต้องพึ่งพาการเต้นกับคนอื่นมันเป็นการที่เราจะทำให้ outstanding ออกมาเพราะซีนที่ได้มันใหญ่มากที่จะเล่นให้ใหญ่แต่ไม่ได้ใช้โอกาสนั้นอันนี้ไม่จำเป็นต้องซ้อมด้วยในซีนที่ได้อันนี้พี่มองมันเป็นเรื่องของสกิลที่จะ create ตัวเองแล้วใช้โอกาสที่เมื่อกี้เราพูดอันนี้ที่น่าเสียดายที่สุดที่กีน่าไม่เอาจุดที่ได้ถือว่าเป็นรางวัลมากๆเลยในโชว์นี้แต่ว่าไม่ได้เอามาใช้นะพี่ชอบฮานะเป็นคนที่ร้องแล้วได้ยินชัดที่สุดคือมั่นใจในการร้องด้วยความที่ฮานะเองเนี่ยเป็นคนที่ร้องดีอยู่แล้วแต่ในการร้องดีของฮานะที่พี่เคยคอมเมนต์ไว้ว่าฮานะจะห่วงเรื่องเป๊ะมากๆวันนี้ทำได้ดีพัฒนาไปขึ้นพี่เห็นความเป็นธรรมชาติมากขึ้นของฮานะแล้วก็ยังแบบไม่ผิดหวังในเรื่องของการร้องคือถึงแม้จะยังเต้นได้เยอะจริงๆเขาไม่ได้เป็นสายเต้นเลยเขาเป็นสายร้องอันนี้ต้องบอกให้ท่านคณะกรรมการทราบไปก่อนว่าน้องฮานะเนี่ยเป็นน้องสาวของไอซ์ AF9 ที่เป็นวินเนอร์เขามาด้วยเพเชอร์ที่สูงมากๆเพราะว่าพี่สาวเขาเคยทำไว้เป็นแชมป์ในรายการแล้วเขาพูดกับกุ้งมาตลอดว่าวันนี้เขาจะชนะให้ได้แล้วเขาจะชนะได้จริงๆหรือเปล่านิวนี่แบบชายนิ่งมากมีความแบบทำให้แบบต้องมองอะเรารู้สึกว่ามีความอยากจะได้ในเนี้ยคนที่มีความรู้สึกว่าอยากได้มากสุดเลยคือนิวนี่กับน้ำฉันจะเอาฉันจะได้พี่รู้สึกว่าสิ่งที่ส่งมานั่นเป็นเรื่องที่ดีนะฟีลลิ่งหรืออะไรอย่างว่าเอามาสิให้ฉันหน่อยอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนเนี่ยสื่อสารแบบเนี้ยลองไปดูตอนที่เทปนี้ออนแอร์นะมันเป็นเรื่องที่ศิลปินทุกคนควรจะมีแล้วก็อยากให้เอาไปใช้ตลอดเลยฟ้าเป็นคนสวยมากในนี้ต้องบอกเลยว่าฟ้าสวยที่สุดแต่สวยอย่างเดียวพอไหมใช่ไหมตอนนี้ลายเต้นเนี่ยที่พี่กุ้งคอมเมนต์มาตลอดเรื่องลายเต้นแต่พี่ก็ไม่ห่วงเพราะว่าลายเต้นถ้าครูแดนซ์มองว่าครูอูหรือครูที่สอนมองว่ามันยังปรับได้เรายังพัฒนาต่อได้เพราะว่าเราจะมีช่วงเวลาก่อนเดบิวต์ที่เราไปพัฒนาต่อได้เพราะคุณสวยมากแต่จะเพียงพอไหมเดี๋ยวต้องดูว่าฝั่งครูแดนซ์เนี่ยเขาจะคิดยังเห็นยังไงพี่อยากให้ฟ้าไปโฟกัสเรื่องการแก้ลายเต้นเนาะส่วนพัทแบบพัฒนาไปจากวันแรกที่ออดิชั่น6เดือนที่ผ่านมาการฝึกที่พี่เห็นความตั้งใจของพัทพี่ว่าพัททำการบ้านมาเยอะมากจากสกิลที่เห็นวันที่ออดิชั่นพี่ไม่คิดว่าพัทจะเต้นแบบนี้ได้เลยและเนี่ยคือความตั้งใจที่แบบอยากพูดให้ทุกคนทราบว่าน้องพัฒนามากๆในหลายๆคนแล้วบางคนก็ยังได้ไม่ได้ใช้โอกาสนั้นให้มันคุ้มค่าอันนี้คือสิ่งที่น่าเสียดายอยากให้ทุกคนแบบรู้สึกว่าวันนี้มันคือวันสุดท้ายอ่ะนี่คือโชว์สุดท้ายของเราซึ่งมันจะต่อยอดและบอกได้ว่าเราจะได้เดบิวต์หรือเปล่า